ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะทุกครั้งที่เปิดรายการมาเนี่ยดิฉันจะพูดเสมอเลยว่าคนดีมีคุณธรรมในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวที่ออกสื่อที่กล่าวขวัญกันมักจะนำแต่คนไม่ดีกับเรื่องไม่ดีที่จะมาพูดมาเปิดเผยหรือเอามาย้ำคิดกันย้ำวิจารณ์แต่ยังไงก็ตามค่ะสังคมไทยต้องมีคนดีมากกว่าและในวันนี้เช่นเคยค่ะรายการเราก็คัดสรรคนดีที่ทำอะไรดีๆเพื่อสังคมค่ะวันนี้ขอต้อนรับคุณบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีค่ะอดีตนางสาวไทยและวันนี้เธอคือผู้ที่ทำองค์กรทำดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามน้องบุ๋มแล้วค่ะว่าองค์กรทำดีนี่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เปิดมากี่ปีแล้วถ้าพูดถึงองค์กรทำดีน่าจะเปิดสักประมาณปี 57-58 นะคะปี 2557 เริ่มต้นจากการที่เราได้เห็นพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆในวงการบันเทิงหลายคนทำสิ่งดีๆขึ้นมาเพียงแต่ว่าน้อยอ่ะยังน้อยอยู่ถ้าเราถามว่าดารามีเยอะไหมเราก็จะบอกโอ้ยเยอะนะเดี๋ยวนี้ดาราแทบจะจำหน้าจำชื่อไม่ได้แล้วทำไมคนที่ทำดีมีอยู่ไม่กี่คนที่เราระบุชื่อได้มีพี่บินใช่ไหมคะพี่เอกพันธ์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทำไมมีแค่ฝันดีฝันเด่นหรือมีเก๋ชลดาที่เกี่ยวกับสัตว์แล้วคนอื่นๆล่ะยังมีอีกไหมคนอื่นๆก็จะเป็นเกี่ยวกับประปรายรายย่อยไปผลปรากฏว่าบุ๋มก็มานั่งนึกว่ามันถึงเวลาแล้วไหมที่แทนที่เราจะรู้เรื่องแล้วรู้สึกสงสารแล้วแค่เข้าไปเขียนคอมเมนต์ในโลกโซเชียลว่าน่าสงสารจังทำไมเราไม่ลงมือทำเองและทำไมเราไม่รวมพลังกันเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต่างก็ต้องมีภาระหน้าที่มีงานที่ต้องทำมีครอบครัวที่ต้องดูแลแต่ถ้าเราอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยแบ่งปันพลังงานของเราให้กับสังคมเพื่อคนอื่นบ้างแล้วเราจะทำยังไงเราคนเดียวคงทำไม่ได้ผมเลยตั้งเครื่องเป็นกลุ่มขึ้นมาในกลุ่มไลน์ก่อนค่ะว่าถามรวมเพื่อนๆที่ทำความดีที่ช่วยเหลือกันที่มักจะเวลาโทรศัพท์ไปแล้วเรารู้สึกเฮ้ยมีงานเพื่อการกุศลไปไหมเพื่อช่วยอย่างน้อยช่วยโปรโมทก็ยังดีหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนมีชื่อเสียงเขามีฐานแฟนคลับที่เยอะอยู่แล้วเราก็อยากจะได้คนกลุ่มนี้อย่างเช่นประชาสัมพันธ์ขอเลือดนะขอเงินบริจาคนะโรงพยาบาลนี้ต้องการสิ่งนี้นะตอนแรกคิดแค่นั้นคิดแค่ว่าจะใช้ชื่อเสียงของตัวเองทำความดีเพื่อสังคมแล้วก็รวมพลังของเพื่อนๆกันขึ้นมารวมพลังของใครหลายต่อหลายคนกันขึ้นมาก็กลายเป็นว่ารวมไปรวมมาได้มากกว่า20คนนะคะของคนในวงการของกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพแล้วก็กลุ่มนักข่าวนะคะจากนั้นเราก็เลยรวมพลังกันเหมือนกับว่าแบ่งงานกันอย่างของเก๋ชลดาเขาก็ยังทำเป็น The Voice ของเขาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอย่างเช่นถ้าบุ๋มเจอคุณยายคนหนึ่งที่เลี้ยงแมวสัก80ตัวแล้วคุณยายเกิดป่วยขึ้นมาบุ๋มไม่สามารถดูแลแมวได้เพราะบุ๋มถามว่าบุ๋มถนัดทางด้านนั้นไหมก็ไม่ค่อยถนัดแต่เก๋เขาถนัดทางด้านแมวแต่เขาก็ไม่ถนัดทางด้านคนแก่แต่ถ้าเกิดเป็นคนแก่ที่ป่วยบุ๋มก็ดูแลบุ๋มก็ติดต่อฝ่ายที่เป็นรถแอมบูเลนซ์ที่เป็นอาสาขึ้นมาหรือว่าอาสากู้ภัยส่งไปที่โรงพยาบาลบุ๋มประชาสัมพันธ์ติดต่องานกับพม.จากนั้นเราก็จะได้ช่วยเหลืออย่างครบวงจรคือแมวก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็แล้วก็จะมีบุ๋มเองก็ช่วยเหลือคุณยายไปแล้วก็จากนั้นก็กลายเป็นว่ามีพี่ๆที่เป็นสก.บ้างอะไรบ้างที่มาช่วยติดต่อประชาสัมพันธ์งานทางด้านราชการว่าพื้นที่โดนยึดถ้าไปโดนยึดแล้วจะไปอยู่ต่อที่ไหนก็จะทำให้แต่ละคนแต่ละเคสที่เราดูแลกันได้ช่วยครบวงจรครบวงจรค่ะคือบุ๋มก็เหมือนกับดึงคนนั้นดึงคนนี้แต่ละฝ่ายเข้ามาช่วยหลังจากนั้นเนี่ยองค์กรทำดีเราก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะคะโดยที่มีคนเริ่มเห็นงานเห็นงานของบุ๋มเห็นงานสิ่งที่เราช่วยสิ่งที่เราทำแล้วลองสังเกตดูว่าหลายปีที่ผ่านมา 5-6 ปีที่ทำมาเนี่ยองค์กรทำดีไม่ค่อยมีข่าวลบสักเท่าไหร่เพราะสิ่งหนึ่งที่บุ๋มระวังก็คือ1เงินค่าบริจาคทุกอย่างต้องชัดเจนจริงๆแล้วถ้าโอนเข้าสู่ผู้ป่วยได้โดยตรงเลยเนี่ยบุ๋มจะไปทางนั้นเลยจะไม่รับเองเลยอย่างที่2ก็คือแต่บางเคสเราก็ต้องดูว่าญาติเขาไว้ใจได้ไหมถ้าไว้ใจไม่ได้เราก็ซื้อเป็นเราก็เอาบริจาคเข้าองค์กรทำดีเราและซื้อเป็นของแล้วเอาไปให้เขาอย่างนั้นจะปลอดภัยมากกว่าหรือถ้าเกิดแต่ละเคสที่เราดูแลเราก็จะมีในส่วนของนักข่าวทั่วทุกภูมิภาคซึ่งเป็นนักข่าวอาชญากรรมนักข่าวสังคมในพื้นที่บุ๋มก็จะสายตรงเข้ากับพี่นักข่าวเลยเขาก็จะตรงไปที่บ้านหลังนั้นดูว่าเดือดร้อนจริงไหมเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าได้รับความดูแลหรือได้รับความช่วยเหลือไปแล้วหรือยังถ้าได้รับความช่วยเหลือไปแล้ว
ก็ไม่จำเป็นต้องให้ซ้ำค่ะเพราะยังมีเคสอีกเยอะแยะมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือเราก็ทำงานกันอย่างนี้ที่ผ่านมาองค์การนี้เลยไม่ค่อยโดนข้อครหาสักเท่าไหร่เราทำงานอย่างโปร่งใสแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่มีความเสี่ยงที่จะต้องเอาชื่อเสียงของตัวเองไปแลกกับแค่เงินไม่กี่พันกี่หมื่นบาทใช่แล้วก็มาอีกภาพหนึ่งที่บุ๋มได้ชัดมากก็คือเรื่องของการต่อต้านเรื่องของข่มขืนค่ะนะคะก็สักปี57เนี่ยบุ๋มก็มีการรวบรวมรายชื่อจริงๆแล้วเป็นการเตรียมตัวของบุ๋มเองส่วนตัวเนี่ยมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเพราะว่าเราไม่ได้จบทางด้านกฎหมายมาก็จริงแต่เรารู้สึกว่าบุ๋มมีลูกสาวน่ะแล้วลูกสาวบุ๋มกำลังโตขึ้นมาในสังคมที่มีข่าวข่มขืนอยู่ทุกวันแล้วแม่คนนี้มันจะใช้สองมือของเขาเนี่ยทำยังไงเพื่อปกป้องลูกให้ได้ดีที่สุดสิ่งที่แม่คนนี้คิดแบบง่ายๆที่สุดก็คือทำกฎหมายให้เข้มแข็งขึ้นได้ไหมแล้วแต่คำว่าข่มขืนเท่ากับประหารขอชี้แจงตรงนี้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่มาจากบุ๋มนะมาจากไหนไม่รู้แต่ภาพบุ๋มชัดมากแล้วทุกคนก็เป็นหน้าบุ๋มตึ้งแล้วเขียนว่าข่มขืนเท่ากับประหารตึ้งไอเดียไม่ใช่มาจากบุ๋มแต่ถามว่าบุ๋มรู้เรื่องกฎหมายอย่างไรศึกษาเลยค่ะจริงจังเรื่องของการขอยื่นเปลี่ยนแปลงกฎหมายขอยื่นรายชื่อนะคะโดยที่เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าข่มขืนแล้วฆ่าเท่ากับประหารค่ะแต่เพียงแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมา30กว่าปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับผู้หญิงเลยค่ะแม่คะอือค่ะไม่มีเลยค่ะก็คือนั่นหมายถึงว่าบุ๋มก็สิ่งที่ผมศึกษาก็คืออ้าวในเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วโทษข่มขืนคืออะไรค่ะในสมัยก่อนที่เราจะมีการยื่นรายชื่อปี57นะคะถ้าจำกันได้ข่มขืนเนี่ยโทษจำคุกแค่4ถึง20ปีปรับ 8,000 ถึง 40,000 บาทน้อยมากใช่ไหมกับชีวิตคนคนหนึ่งใช่ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเรายื่นรายชื่อไปก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโทษปรับเพิ่มขึ้นเป็น 80,000 ถึง 400,000 บาทเพราะผมบอกว่าเดี๋ยวนี้ก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้50สตางค์เหมือนสมัยก่อนแล้ว คุณต้องปรับให้เราได้แล้วนะคะตามเงินเฟ้อผมก็บอกอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่าโทษปรับก็ควรจะเพิ่มขึ้นแต่อย่างน้อยโทษจำคุกคุณไม่ยอมเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันสู้ใหม่นะคะแล้วปี58มีอีกข่าวหนึ่งอันนั้นปี57เนี่ยแรงบันดาลใจมาจากคดีน้องแก้มที่โดนข่มขืนบนรถไฟปี58มาจากคดีของน้องตูนที่โดนข่มขืนซ้ำจากนักโทษที่เป็นนักโทษข่มขืนที่ออกมาจากคุกเราก็เลยยื่นขออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนั้นขอยกเลิกพระราชทานอภัยโทษสำหรับนักโทษข่มขืนบางประเภทซึ่งตอนแรกๆผมบอกได้เลยว่าตอนที่ผมยื่นเรื่องนี้เนี่ยผมโดนทางด้านคนที่อยู่ในแม้กระทั่งกลุ่มนิติเองอะต่อต้านบุ๋มเยอะมากด้วยความไม่เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของเราเขาบอกว่าบุ๋มไปขัดกับพระราชอำนาจบุ๋มบอกเลยว่าชีวิตนี้ไม่มีทางเด็ดขาดทำงานถวายตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะแม่ก็เห็นดังนั้นบุ๋มเลยบอกว่าถ้าคุณศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายดีๆเกี่ยวกับการขอยื่นพระราชทานอภัยโทษจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วขั้นตอนคือคุกแต่ละคุกจะเสนอชื่อของนักโทษที่สามารถขออภัยโทษได้จากนั้นยื่นไปทางกระทรวงนะทางอธิบดีก่อนใช่ไหมคะอธิบดียื่นไปทางกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมก็ยื่นเสนอรายชื่อขึ้นไปข้างบนดังนั้นการเสนอก็บุ๋มเขาถามว่าแล้วทำไมยาบ้าถึงทำได้ไม่มีอภัยโทษให้ทำไมยาบ้าถึงทำได้เด็กนิติสวนบุ๋มเลยบอกว่าอ้าวก็พระองค์ท่านให้ความใส่ใจเรื่องนี้ผมบอกว่าพระองค์ท่านให้ความใส่ใจกับทุกคนแม้กระทั่งเด็กและสตรีทุกคนเป็นคนเหมือนกันต้องได้รับการใส่ใจดังนั้นการต่อสู้ในครั้งนั้นบุ๋มเริ่มใช้โซเชียลเข้ามาช่วยแล้วก็เข้ามาระดมรายชื่อได้300,000กว่ารายชื่อค่ะแม่จนกระทั่งได้จริงๆเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์58เราได้พระราชกิจจานุเบกษานะคะว่าจะมีไม่มีการอภัยโทษให้กับนักโทษ5ประเภทค่าข่มขืนฆ่าโดยใช้อาวุธร้ายแรงเช่นใช้มีดใช้ปืนเจาะคอไว้อย่างนี้นะคะฆ่าคนในสันดานนะคะก็คือหมายถึงว่าพ่อข่มขืนลูกตาข่มขืนหลานอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ข่มขืนเยาวชนนะคะพวกนี้ก็ไม่ได้รับการอภัยโทษแล้วก็พวกที่ข่มขืนซ้ำนั่นหมายถึงคุณได้รับการอภัยโทษมาแล้วคุณไม่สำนึกทำผิดซ้ำแสดงว่าคุณโรคจิตและอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะได้รับการอภัยโทษเราก็ทำจนสำเร็จจากนั้นภาพของผมก็เลยกลายเป็นภาพของเด็กและสตรีตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาก็จะมีเคสต่างๆที่เข้ามาเรื่อยๆค่ะแม่แล้วก็รวมถึงจากเคสที่หญิงไทยไปโดนหลอกที่อยู่ต่างประเทศการโดนหลอกหลายคนบอกว่าจริงเหรอหลายมีผู้หญิงโดนหลอกจริงหรือเปล่าเราดูอย่างนี้ค่ะก็คือ
ดูว่าไปถึงปุ๊บคุณร้องเรียนเลยไหมไม่ใช่ไปอยู่สัก2เดือนแล้วก็บอกว่าโอ๊ยฉันโดนหลอกนะอันนั้นก็คงไม่ใช่ถ้าโดนหลอกต้องไปถึงแล้วโดนแล้วร้องเลยใช่ไหมใช่ใช่อย่างบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาท้องอยู่อ่ะต้องการหาเงินค่าคลอดแล้วบอกให้เขาไปปูผ้าโรงแรมเป็นพนักงานทำความสะอาดโรงแรมแต่พอไปถึงบังคับให้เขาขายตัวอ๋อค่ะอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีคือหลอกเขาไปโดยที่คนที่หลอกเนี่ยที่เจ็บใจเยอะไหมเอางี้ดีกว่าเคสที่แจ้งมาว่าโดนหลอกเนี่ย90% คือรู้ว่าไปทำงานอะไรแต่พอรู้อยู่แล้วว่าไปทำงานอะไรแต่พอไปถึงที่ประเทศนั้นกลับรู้สึกว่าค่าแรงหรือการเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอย่างที่พูดก็เลยอยากกลับ 90% แต่อีก 10% ก็จะมีคนที่โดนหลอกจริงๆก็จะมีเหมือนกันค่ะเราก็จะดูว่าจำนวนวันที่คุณไปกี่วันคุณโดนหลอกว่ายังไงคุณติดต่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมีสอบถามแล้วก็จากนั้นบุ๋มก็จะประสานงานกับสถานทูตแต่แรกๆอ่ะบุ๋มก็อาศัยความเป็นบุ๋มก็ติดต่อกับตำรวจทางต่างประเทศโดยตรงก็ไปเอาตัวน้องก็ออกมาเลยภายในคืนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นข่าวแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเพียงแต่ว่าเราเองอ่ะเรานึกว่าเราใช้ทุนที่ไหนนะคะเพราะว่าไหนจะเป็นค่าเดินทางไหนจะค่าที่เราจะต้องโทรศัพท์อะไรน้องก็ช่วยคนออกมากลับมาอะไรเงี้ยมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะๆออกตังเองเลยเหรอคะโอ้ได้บุญมากเลยอันนี้ก็คือเหมือนกับซื้อชีวิตเขากลับมาใช่ก็คือต้องเอากลับให้ไม้เรียวที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าเขาก็คนทำงานระดับนั้นน่ะที่ทำงานสายมืดขนาดนั้นเราก็ต้องรู้ว่าเขาต้องมีเส้นใช่สิ่งที่ผมโดนก็คือผมโดนจดหมายขู่ว่าเขาจะลักพาตัวลูกบุ๋มโอ้คนไทยเหรอคะกลุ่มคนไทยค่ะเขาเพราะว่าเขาจะเป็นพวกนายหน้าที่ค้าผู้หญิงค่ะแล้วเขาก็เราไปขัดตัดกับวงจรค้ามนุษย์ไงเมื่อเราทำงานตรงนี้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาเสียรายได้แล้วเราไปแจ้งความไหมคะพอเราโอ้ก็ต้องมีแจ้งไว้อะค่ะก็ต้องมีแจ้งไว้แล้วช่วงนั้นก็ต้องแยกอยู่กับลูกเลยค่ะก็คือบุ๋มก็อยู่ของบุ๋มลูกก็ไปอีกบ้านนึงอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ถามว่าครอบครัวเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมเข้าใจเขารู้ว่าแม่กำลังทำเพื่ออะไรเขารู้ว่าแม่กำลังทำเพื่อไม่ใช่เขาเพื่อเขาคนเดียวแล้วหน้าจุดนี้ไม่ได้เพื่อเขาคนเดียวตำรวจอะไรเนี่ยให้ความคุ้มครองเราไหมคะก็ดูแลค่ะดูแลแล้วก็ตามสืบให้แล้วก็ช่วยสแกนให้ว่ามีใครที่คิดไม่ดีอยู่ในข่ายนี้ค่ะแล้วก็จับได้ไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เมื่อกี้พูดถึงว่าค่าใช้จ่ายที่น้องบุ๋มต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเองเนี่ยแล้วองค์กรทำดีเนี่ยเราได้เงินจากไหนบ้างบางทีก็มีหลายคนนะคะที่เมตตาแล้วก็เห็นการทำงานของบุ๋มจริงจังแล้วก็เห็นว่าคือใช้ค่าอะไรจริงๆเพราะบุ๋มจะระบุละเอียดมากเลยเขาก็ร่วมกันบริจาคเข้ามาเรื่อยๆก็มีบางคนก็ให้เดือนละร้อยเดือนละร้อยแต่เขาบอกว่าเพราะเขารู้ว่าวันที่เขาไม่มีหรือบางคนคือเคสที่บุ๋มช่วยเหลือไปเองจนกระทั่งวันเนี้ยเขาลืมตาอ้าปากได้เขาก็เอาสิ่งที่เขาได้กลับมาช่วยบริจาคคืนก็มีค่ะเพราะว่าบุ๋มช่วยหลายร้อยผู้หญิงหลายร้อยคนแต่ส่วนใหญ่หลังๆจะไม่ค่อยเห็นเป็นข่าวเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละครั้งที่บุ๋มลงพื้นที่บุ๋มต้องคำนึงหลายอย่างค่ะอย่างเช่นเคสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะคุณตาคุณยายเนี่ยอันนั้นคือชนควายรถชนกับควายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ควายก็ควายพระราชทานด้วยเนาะแล้วก็ไม่มีจะทำมาหากินแล้วก็ตัวเองก็บาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดนฟ้องอีกว่าทำรถก็เสียหายเจ้าของรถน่ะไปฟ้องคุณตาอีกว่ารถก็เสียหายคือเราก็เอ้ารถมาชนควายเขาตายแล้วยังมาฟ้องคุณตาเขาอีกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าทางกฎหมายใช่เมื่อเราเป็นเจ้าของสัตว์ประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วสัตว์เราไปกีดขวางทางจราจรเราต้องรับผิดชอบก็เป็นในทางกฎหมายแต่เพียงว่านะคุณตาจะเอาตังค์ที่ไหนเป็นแสนไปให้เราก็เลยมีการช่วยเหลือดูแลตรงนี้แล้วก็ดูแลเรื่องของประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือว่าน้องอาสาที่เข้าไปช่วยดูแลสุขภาพของคุณยายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่การลงพื้นที่แต่ละครั้งมันจะมีปัญหาบางอย่างค่ะแม่ค่ะก็คือการปรากฏตัวของปตดานั่นหมายถึงว่าเอ้าเจ้าหน้าที่ทำงานไม่ดีเหรออ้าวคิดเป็นมีบางคนคิดอย่างนี้จริงๆบุ๋มเคยไปบริจาคโต๊ะโรงเรียนทั้งโรงเรียนที่นครสวรรค์แล้วผลปรากฏว่าจู่ๆเจ้าหน้าที่การศึกษาเดินมาบอกว่าคุณบุ๋มครับคุณบุ๋มรู้จักโรงเรียนนี้ได้ยังไงผมก็บอกเอ้าก็แฟนคลับบอกมาค่ะแต่จริงๆแล้วเปล่าอาจารย์คนแจ้งมาว่าเด็กไม่มีโต๊ะเลยบุ๋มก็ถามเพื่อนดาราไงเฮ้ยเธอโต๊ะตัวละ 3,500 เอาไหมเซ็นชื่อเธอเลยนะว่าคนนี้นะพี่อาแล้วเป็นโรงเรียนใหญ่โตแล้วทำไมไม่ใหญ่ค่ะเด็กมีแค่39คนเขานับตามตัวเลขค่ะแม่ถ้าไม่เกิน40คนเขาไม่มีงบให้เขาถือว่าเป็นโรงเรียนเล็ก
ค่ะโรงเรียนไม่มีโต๊ะเรียนอ่ะห้องสมุดไม่มีหนังสือสักเล่มอ่ะแล้วเด็กจะเรียนกันยังไงครูทั้งโรงเรียนมี3 คนครูทั้งโรงเรียนมี3 คนอนุบาลคือครูคนนึงก็ดูแลอนุบาล1 2 3อีกคนนึงก็1 2ป .1 ป .2 ป .3 อีกคนนึงก็ป .4 ป .5 ป .6 ค่ะแล้วก็ห้องบ้านพักครูนี่ขอโทษนะคะถ่ายหนังผียังน่ากลัวเลยอ่ะอยู่ไม่ได้ครูก็ต้องไปเช่าห้องเองค่าใช้จ่ายคือมันไม่มีเลยสักอย่างแล้วเป็นโรงเรียนรัฐบาลด้วยเหรอคะโรงเรียนรัฐบาลค่ะแต่งบไม่มีลงไม่ถึงในจังหวัดอะไรคะไกลนครสวรรค์ค่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลจากตัวเมืองเลยแต่กับกลายไปว่าดูกันด้านกันด่าพอผมไปถึงปุ๊บน่ารักมากพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเขาหยุดงานกันหมดเลยเมื่อรอเจอดาราแล้วเขาก็เอาแบบว่าเครื่องเสียงมันลงเฮฮากลายเป็นงานที่น่ารักมากแล้วก็เขาก็วาดรูปบุ๋มบนกระดานดำอ่ะบุ๋มเรายืนร้องไห้ตรงนั้นเลยนะแล้วเราก็ดีใจที่เราระดมพลังของเพื่อนๆกันคนละโต๊ะ2 โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งได้โต๊ะครบทุกคนทุกคนไม่ต้องแย่งโต๊ะกันเลยแล้วก็แต่จู่ๆการสื่อสารก็เดินมาเขาก็บอกว่าคุณบุ๋มอย่าไปบอกใครนะอย่าลงข่าวนะอย่าลงไอจีนะว่าเป็นอย่างนี้ค่ะว่าแล้วทำไมเขาไม่สำรวจล่ะคะทางเขาคงสำรวจแต่เขาดูตามตัวเลขค่ะว่าเด็กนักเรียนจำนวนไม่ถึงเขาก็เป็นไปตามกฎแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มแค่รู้สึกว่าเด็กมันก็ต้องมีอ่ะจะถึงไม่ถึงมันก็ต้องมีแล้วเป็นการช่วยเหลือกันทำไมถึงมองกันแง่การเสียหน้าหรือการไม่มีผลงานคือถ้ามองกันอย่างนั้นบุ๋มมองที่ผลประโยชน์ของเด็กมากกว่าใช่เด็กมันต้องได้เรียนเด็กมันต้องได้กินแล้วทุกวันนี้ค่ะมีคนโทรเข้ามาโดยช่องทางไหนเยอะที่สุดมาร้องเรียนเนี่ยวันหนึ่งเฉลี่ยสักกี่รายแฟนเพจขององค์กรทำดีและแฟนเพจของดร.ปนัดดาวงผู้ดีค่ะค่ะเป็นร้อยค่ะยิ่งถ้าเกิดช่วงไหนหนูช่วยคนนะจะมีคนที่เดือดร้อนก็จะมาขอกันคือแทนที่จะมาแบบเฮ้ยโอ้ดีจังเลยช่วยเหลือคนเปล่าขอตังค์ด้วยเอ้าล่าสุดมาขอ3 ล้านขอโทษนะคะดิฉันก็ต้องผ่อนบ้านอยู่นะคะยังต้องกับก็จ่ายค่าเทอมลูกอะไรอย่างนี้อยู่ก็ไม่ใช่ว่าจะร่ำรวยอะไรเพียงแต่อะไรที่เราให้ได้ก็จะให้อย่างเช่นให้เป็นของที่เราประสานงานบุ๋มก็จะไปตามงานต่างๆเยอะบุ๋มก็จะเจอผู้ใหญ่ใจดีเยอะอย่างเช่นเขาทำแฟรนไชส์อย่างเงี้ยเราก็จะขอพี่คะขออุปกรณ์หมูปิ้งซึ่งเขาก็ได้ภาพ PR คือเราไม่ได้ว่าไม่นั่นนะเราต้องคำนวณนะเพราะเราเป็นอาจารย์ทางด้านการตลาดเราก็ต้องดูว่าเขาได้ภาพการตลาดด้วย CSR ทางพวกแฟรนไชส์เขาก็ยินดีที่จะช่วยเขาก็เอาร้านแฟรนไชส์มาให้มีคุณบุ๋มปนัดดาอยู่ตรงกลางนะคะเพราะเราถือว่าเราสแกนเคสมาแล้วแล้วเราก็ดูว่าคนนี้นะสามารถที่จะมีพอจะทำได้ไหมบางทีเป็นลูกเป็นออทิสติกเป็นผู้ป่วยติดเตียงสามีเส้นเลือดในประสาทแตกอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถที่จะไปไหนไกลบ้านมากได้ก็อาจจะต้องที่บ้านก็เป็นทำขนมอยู่ที่บ้านปิ้งหมูหน้าบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยเหลือได้ก็เราก็จะหาแฟรนไชส์แบบนี้ที่เอามาลงให้กับอาชีพกับเขาโดยที่แฟรนไชส์เองก็ไว้ใจได้เพราะผ่านทางบุ๋มและเขาก็ได้ภาพ CSR ด้วยคือมีแต่ได้และได้กันทุกฝ่ายบุ๋มเองก็ได้ทำบุญนี่คือสิ่งที่เรียกว่าความสุขค่ะซึ่งตรงนี้มันสำคัญตรงที่เราต้องมีคนที่มาร่วมมือเพราะมันลำพังคนเดียวเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณมากมายเช่นถ้าเราบอกบุญไปแล้วก็มีหน่วยงานมีองค์กรหรือมีบุคคลมาช่วยก็จะทำให้งานสำเร็จไม่อย่างนั้นลำพังเงินองค์กรทำดีก็จะมีไม่มากจริงๆมันก็ไม่มีไม่มากหรอกค่ะเพราะว่าบุ๋มคือได้มาองค์กรอย่างนี้เนี่ยเรายังหักภาษีไม่ได้เพราะนั้นไม่ได้ค่ะคนจะบริจาคให้เราต้องบริจาคเพราะรักเราและเชื่อเราเท่านั้นแต่ที่สาเหตุที่หนึ่งที่ตอนนี้ยังไม่ทำเป็นมูลนิธิเพราะว่าบุ๋มเองต้องดูกำลังของตัวเองด้วยงานของตัวเองก็เยอะอยู่แล้วเนาะงานในวงการนะคะ5 รายการทีวีเนาะ5 รายการทีวี1 รายการวิทยุละคร3 เรื่องแต่ถ้าทำเป็นมูลนิธิบุ๋มก็อยากจะทำให้มันดีที่สุดนิสัยของบุ๋มอะค่ะเวลาทำอะไรบุ๋มอยากทำให้มันดีที่สุดก็จะเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าแต่จะทำแน่นอนค่ะยังไงก็ตามทำมูลนิธิไม่ยากเดินมาถึงขั้นนี้แล้วอะจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเนี่ยไม่ยากค่ะถ้าเราสกรีนคนที่มาเป็นกรรมการมูลนิธิที่มีประวัติดีแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยน่าจะทำได้คือก็จะทำให้อันนั้นไม่มีปัญหามีความมั่นคงแล้วก็มันจะสเตเบิลก็คือมันจะก้าวต่อไปง่ายอันนี้ถ้าวันนี้เรามีคนช่วยเราก็ไปได้แต่เกิดบางจุดที่เราทำไปแล้วเกิดช่วงนั้นเราหาคนที่จะมาซัพพอร์ตไม่ทันเพราะเคสส่วนมากจะเป็นเคส emergency ใช่ค่ะเคสฉุกเฉินฉุกเฉินค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยที่คิดถึงเรื่องของการทำเป็นบูลเลทที่เพราะว่ามีองค์กรต่างชาติขอความช่วยเหลือมาด้วยค่ะจากต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นอาเซียนมากขึ้นก็จะไม่ใช่แค่ผู้หญิงไทยแล้วที่มาขอความช่วยเหลือก็เมนมากใช่ค่ะมากันหมดเลยซึ่งบุ๋มเองก็เป็นที่รู้จัก
นะคะในกลุ่มของน้องๆเขาก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่รู้จะพึ่งใครเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากเราค่ะค่ะค่ะท่านผู้ชมคะคงจะเห็นแล้วนะคะว่าคุณบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีเนี่ยไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่สวยมีสมองรายการนี้นะคะเคยเชิญมาอาจจะเกือบ10ปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้ทำอย่างนี้ก็ยังเป็นพิธีกรเป็นนางงามนะคะเป็นนักแสดงละครบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาคุยถึงไลฟ์สไตล์แต่วันนี้เนี่ยฟันเวลาผ่านไปนะคะน้องบุ๋มก็ยังใช้เรียกว่าอุดมการณ์ในการที่จะพยายามช่วยคนในสังคมสังคมต้องการคนแบบนี้ค่ะเพราะว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมีมากผู้ที่สามารถช่วยคนได้มีมากแต่ใครจะจับสองคนเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยมาเจอกันคือคนที่เดือดร้อนอยากขอความช่วยเหลือกับคนที่สามารถจะช่วยใครก็ได้เพราะด้วยความพร้อมฐานะคอนเน็กชันนะคะแต่ต้องมีคนอย่างบุ๋มปนัดดาวงศ์ผู้ดีนี่แหละค่ะที่มาไปเจอแล้วก็มาบอกแล้วก็ไปนำความช่วยเหลือไปส่งให้ก่อนที่ภาครัฐหรือบางทีภาครัฐอาจจะมองไม่เห็นได้ซ้ำเพราะว่าด้วยเขาอาจจะเป็นจุดที่เล็กหรือเขาจะเป็นเพียงหิ่งห้อยเพียงรากหญ้าซึ่งความช่วยเหลือไปไม่ถึงค่ะอยากจะถามว่าวันนี้ฝันของน้องบุ๋มเนี่ยไปถึงไหนแล้วก็ฝันที่อยากเห็นในวันข้างหน้าซึ่งจะต้องพยายามก้าวไปถึงคืออะไรตอนนี้สิ่งที่บุ๋มทำองค์กรทำดีนะคะบุ๋มมองว่าคือคนเราอ่ะจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยสิ่งที่ทำความดีต้องมีรากฐานที่มั่นคงและทำให้ทุกคนสามารถต่อยอดในการทำความดีต่อไปได้ตอนนี้องค์กรทำดีค่ะขยายสาขาเรามีอยู่ที่เชียงใหม่เรามีอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็จะเป็นร้อยเอ็ดทำดีเชียงใหม่ทำดีภูเก็ตทำดีหลายๆส่วนค่ะที่เราขยายสาขาตรงนี้ก็บุ๋มเป็นคนจัดตั้งตรงนี้ให้แล้วก็จากนั้นก็จะเป็นกลุ่มของในแต่ละจังหวัดที่เขารวมตัวกันอย่างของร้อยเอ็ดนี่80คนนะมากกว่า80คนนะฮะที่เขารวมตัวกันได้แล้วเขาก็ทำงานกันเร็วมากโดยที่เอาโมเดลที่ผมวางไว้ให้เนี่ยเขาก็ไปประสานงานกันต่อรวมพลังของคนที่มีตังคนที่มีศักยภาพเอามารวมตัวกันแล้วพอมีเคสเกิดขึ้นเขาก็ระดมทุนกันแป๊บเดียวช่วยเหลือกันเสร็จสับบ้านนี้ไฟไหม้บ้านนี้อุบัติเหตุเขาก็ช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วเพราะเขาจะเร็วกว่าบุ๋มอีกเพราะเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นนี่คือสิ่งที่บุ๋มภูมิใจและบุ๋มเห็นภาพว่ามันกำลังขยายตัวไปเรื่อยๆและตอนนี้ก็ขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือบุ๋มอยากจะเห็นองค์กรทำดีขยายตัวไประดับนานาชาติเพื่อที่จะทำให้การทำงานของเราครอบคลุมมากขึ้นด้วยแล้วก็อยากเห็นพลังไม่ใช่แค่ผู้หญิงค่ะผู้ชายผู้หญิงจะได้รับการยอมรับและจะเดินหน้าต่อไปได้ผู้ชายต้องเข้าใจเราแล้วก็สนับสนุนงานของเราด้วยดังนั้นผู้หญิงและผู้ชายทุกคนทุกเพศบุ๋มยินดีต้อนรับหมดค่ะ2นาทีสุดท้ายอยากให้ฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการมีทั้ง YouTube มีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะสิ่งที่อยากบอกเชิญเลยค่ะการทำความดีค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังนะคะเป็นใครก็ได้ที่เริ่มต้นในการทำความดีอย่างเองก็เป็นดาราคนหนึ่งก็จริงนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นนักกฎหมายยังเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้เลยดังนั้นนั่นหมายถึงว่าคุณต้องตั้งใจทำอย่างจริงจังอย่าท้อค่ะหลายครั้งหมุมเองก็ร่ำร้องไห้อยู่ที่บ้านนะคะในการทำความดีรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเจ็บรู้สึกคำหลายๆคำที่เขาเขียนด่ากันมาแต่หมุมรู้สึกว่าเวลาที่ผมได้เห็นรอยยิ้มของคนที่ได้รับความช่วยเหลือมันมีความสุขเหลือเกินค่ะผมอยากจะเห็นทุกคนได้มีความสุขแบบนี้บ้างกับการเป็นผู้ให้ค่ะสามารถทำได้แม้กระทั่งช่วยสแกนสักนิดนึงเวลาที่หรือจะแชร์ข่าวต่อจากองค์กรทำดีก็ได้นะคะว่ามีเคสนี้เกิดขึ้นนั่นหมายถึงเราสแกนให้เรียบร้อยแล้วแต่เวลาที่แชร์สแกนหรือว่าแชร์เคสต่างๆใน Facebook ช่วยดูสักนิดนึงว่าเด็กเขาเจอตัวนานหรือยังบางทีเป็นปีแล้วค่ะนะคะหรือไม่ก็ขอบริจาคเงินแต่บัญชีปลอมอะไรอย่างเงี้ยเราโทรเองเลยตรวจสอบเองเลยนั่นคือการเริ่มต้นในการทำความดีในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมแล้วค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ทำความดีด้วยนะคะค่ะท่านผู้ชมคะไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะคะสวยแล้วมีสมองด้วยและอย่างหนึ่งปัจจุบันเนี้ยค่ะคนที่จะพูดแบบที่คุณบุ๋มพูดเรียกว่าให้เป็นผู้ให้แล้วเวลาคนตำหนิทุกคนค่ะออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงแถวหน้าหรือทำอะไรที่มันแหวกแนวเนี่ยต้องโดนกระหน่ำทั้งนั้นแหละยิ่งโซเชียลมีเดียหรือคนบางคนไม่เคยทำอะไรเลยคอยติคนอื่นอย่างเดียวจะบอกว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะคนเพราะว่าคนที่ว่าคนอื่นโดยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสุดท้ายเขาไม่มีค่าอะไรเลยไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องร้องไห้สิ่งเหล่านั้นนะคะ
ผ่านมาเยอะค่ะคุณแม่นี่ผ่านมาเจอมาเยอะมากแล้วถึงวันนี้เรานั่งหัวเราะเยาะแล้วก็นั่งมองเขาว่าโอ้โหเขาเนี่ยโลมากเลยเพราะชีวิตเขานั่งนอกจากเขานั่งติคนอื่นเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นจงภูมิใจในสิ่งที่เราได้ช่วยคนค่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าชีวิตข้างหน้าคงจะช่วยคนได้เพิ่มอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นถ้ายังเป็นปนัดดาวงผู้ดีค่ะขอบคุณวันนี้นะคะต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมแล้วทุกท่านที่ดูอย่าดูเฉยๆดูแล้วจบรายการไปช่วยถามตัวเองว่าเราจะทำอะไรให้กับสังคมนี้ได้บ้างเราจะช่วยอะไรใครได้บ้างเราจะให้อะไรใครได้บ้างอย่าบอกว่าไม่พร้อมนะคะจริงๆแล้วช่วยได้ทุกอย่างทุกเมื่อถ้าเรามีใจค่ะถ้าเพียงแค่มีใจเราทำได้ค่ะเราประสานความร่วมมือขอความช่วยเหลือหรือช่วยติดต่อแค่เป็นสื่อกลางก็ถือว่าได้ทำแล้วค่ะยังไงก็ตามนะคะสังคมไทยยังขาดผู้ให้อีกมากเลยค่ะช่วยกันเถอะค่ะเพราะทุกคนคือส่วนหนึ่งของสังคมส่วนหนึ่งของประเทศถ้าประเทศนี้มีคนที่ได้รับการช่วยเหลือไม่เดือดร้อนไม่ถูกรังแกไม่ลำบากอยู่เยอะๆสังคมจะมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ